เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้คนส่วนมากเขาจะวิ่งหนีกันแต่มีพวกผมที่ต้องวิ่งเข้าสู้ไฟคนอื่นอาชีพอื่นเขาคิดว่าทำงานป้องกันดับเพลิงเนี่ยมันไม่ได้ทำงานทุกวันไม่ทำงานเต็มที่กินภาษีประชาชนเต็มที่บางคนมองว่าเราทำงานตรงนี้เพื่อที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนจากเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย